สวัสดีค่ะเพื่อนๆ AP ทุกคนนะคะวันนี้พบกับ AP อีกครั้งนึงแล้วนะคะแน่นอนค่ะคลิปวิดีโอสำหรับต้นเดือนนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Favorite นั่นเอง Favorite ประจำเดือนนี้ก็คือเดือนมิถุนายนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรที่ AP ใช้แล้วก็หยิบจับอยู่บ่อยๆนะคะในตลอดทั้งเดือนเลยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะมาขอเริ่มต้นกันด้วยการบำรุงหน้าดีกว่านะคะการบำรุงหน้านะคะปกติเราก็จะลงสกินแคร์ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีเพิ่มด้วยมาสก์นะคะไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์ไนท์มาสก์แล้วก็มาสก์แบบสลิปปิ้งมาสก์หรือเป็นชีสมาสก์นะคะวันนี้ที่จะพูดถึงแล้วก็เลือกเขามาเป็นเฟเวอริตประจำเดือนของ AP นะคะนั่นก็คือชีสมาร์กนั่นเองนะคะชีสมาร์กในหน้าที่นี้ AP ขอคีย์ไว้นะในฐานที่เข้าใจว่าขอพูดโดยรวมๆเพราะว่าเนื่องจากเอาตรงๆละกันก่อนหน้านี้ปกติชีสมาร์กเราจะใช้ตัว AP เองจะใช้วันเว้นวันก็เถิบมาเป็นวันหนึ่งหนึ่งก่อนนอนอะไรอย่างนี้แทบจะทุกวันแล้วก็หลังๆมาณตอนนี้นะคะเปลี่ยนสถานะให้กับเขานะคะก็คือใช้แทบ3เวลาเลยตื่นนอนล้างหน้าปกติแล้วก็มาสก์นะคะแล้วก็แต่งหน้าอะไรก็ว่าไปกลางวันก็อาจจะมีไปเติมบ้างแล้วแต่ถ้าอยู่บ้านนี่โอ้ยฉันแบบนะมาสก์กันได้หลายเวลาเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงก่อนนอนหรือแม้กระทั่งแบบนั่งดูซีรีส์นั่งดูหนังนั่งดูอะไรก็มาสก์ไปด้วยนะคะก็อย่างต่ำประมาณวันละ3ครั้ง3รอบถ้าวันไหนอย่างเช่นช่วงนี้มีแบบคลิปเข้ามาในการไปฟิตเนสนะคะก็จะมีแบบว่าตื่นเช้ามามาสก์ก่อนแหละ1รอบนะคะแล้วก็ไปออกกำลังกายนะคะพอออกเสร็จปุ๊บก็ล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอะไรเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเสร็จก็จะมาสก์อีก1รอบนะคะบางที AP ไปเข้าห้องสตรีมมาหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันขาดความชุ่มชื่นก็ต้องมาสก์ณเดี๋ยวนั้นณตอนนั้นเพื่อให้แบบดึงความชื่นมันกลับมานะคะแล้วก็ค่อยกลับบ้านอะไรก็ว่าไปอะไรประมาณนี้ก็เลยใช้ชีสมาร์กเยอะมากที่บอกว่าคิดในฐานที่เข้าใจการชีสมาร์ก AP พยายามใช้หลายแบรนด์แล้วก็เลือกมาหลายแบรนด์ลองนะคะลองแทบจะเยอะแยะไปหมดนะคะในเดี๋ยวเขาเรียกไงเรื่องของชีสมาร์กเดี๋ยวเรามาพูดกันในอีกวิดีโอหนึ่งเต็มๆกันเลยดีกว่าว่าแบบเฮ้ยมันมีชีสมาร์กตัวไหนที่แบบดีแนะนำอะไรอย่างงี้นะคะแต่อันเนี้ยจะบอกว่าสิ่งที่ให้มาเป็นเฟเวอริตคือณตอนนี้คือซื้อเติมมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีไม่กี่อย่างหรอกเนี่ยต้องซื้ออย่างเงี้ยซื้อแบบทีละ10 20แผ่นนะคะอันนี้เป็นของโอกุมะเนื่องจาก AP เคยทดลองจริงๆอ่ะไม่เชื่อหรอกเขาบอกว่าสามารถมาร์กทับเมคอัพได้นะคะไม่เชื่อไม่รู้อ่ะขอลองเองกับตาเพื่อให้ได้ดูได้รู้ได้เห็นวันนั้นรู้สึกจะทำไลฟ์สดเนาะแล้วก็ลองไงลองในสิ่งที่แบบทางแบรนด์เขาเคลมมานะคะว่ามาร์กทับเมคอัพได้ก็ลองเลยปรากฏมันก็ได้จริงนะอาจจะมีหลุดบ้างนิดๆหน่อยๆเป็นธรรมดาเพราะว่ามันเป็นน้ำอะเนาะเครื่องสำอางบางทีมันก็ไม่ได้แบบ waterproof ซะทุกอย่างมันก็มีบ้างเพียงแต่แค่มันมาร์กแล้วมันทำให้หน้าคุณแบบชุ่มชื่นขึ้นมานะคะAP ลองขนาดที่มีเมคอัพอยู่บนหน้าก็รู้สึกว่าดีมันสามารถเฟรชหน้าขึ้นมาแล้วก็คุณก็แค่แต่งหน้าเพิ่มระหว่างถ้าคุณอยู่นอกสถานที่ที่ไม่ใช่ที่บ้านคุณหรือที่ไหนก็ตามคุณมาสก์ได้นะคะก็เลยแนะนำว่ามันดีช่วงนี้ก็เลยแบบตุนมาเยอะแล้วก็ใช้บ่อยจะใช้แต่ส่วนมาก AP ไม่ค่อยนิยมใช้มาสก์ทับเมคอัพนะคะมาสก์ปกติเนี่ยแหละมันชุ่มชื่นดีแล้วก็อีกอย่างนึงแผ่นมันเนี่ยซองมันกระทัดรัดมันเล็กอะเล็กกว่าตัวนี้พกง่ายด้วยนะคะเวลาไปไหนมาไหนก็พกง่ายนะคะอีกอันนึงมันมีของของMy Beauty Diary สูตรนี้ใช้ดีเหมือนกันแล้วก็แผ่นเขาก็เล็กๆ เหมือนกันเวลา AP ไปฟิตเนสนะคะก็ชอบพกแบบนี้ไปมันง่ายดีพกง่ายแล้วก็มาร์กเสร็จอะไรอย่างเงี้ยในตัวเลยนะคะอันนี้สูตรนี้ก็ใช้ดีMy Beauty Diary เขามีหลายสูตรเพื่อนๆไปลองดูเอานะคะแต่ AP ชอบสูตรนี้มากที่สุดนะคะแล้วก็อะไรประมาณอย่างนี้เนาะก็เรื่องมาร์กนะคะเดี๋ยวบอกไว้แล้วเดี๋ยวเรามาแยกเป็นอีกวิดีโอนึงดีกว่าจะได้แบบทำความเข้าใจกันให้เจาะลึกเข้าไปเลยว่ามีแบรนด์ไหนที่มันน่าเล่นบ้างนะคะส่วนนี้คือพื้นฐานที่ AP ใช้อยู่ประจำแล้วก็ชอบตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมานะคะมา
าดูผลิตภัณฑ์ต่อไปกันดีกว่าต่อไปนะคะเป็นทิชชู่เปียกนะคะตัวนี้เป็นของซอฟต์แน่นะคะ Gentle Antibacterial Wipes นะคะขนาดพกพาหน้าตาคอชชั่นน่ารักมากและที่สำคัญแบบใครที่ดู AP Live สดเปิดถุงไปถุงที่ซื้อจาก Top Supermarket นะคะก็จะเห็นว่าเราตุนมาแบบเป็นกล่องเลยกล่องแพ็คนึงมันมี12ชิ้น12ชิ้นเนี้ยทั้งหมด3กล่องพอซื้อเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามีกรณีอุบัติเหตุนิดนึงใครอยากรู้อะไรก็ไปตามในไลฟ์ได้นะคะก็ได้ไปทำเรื่องเขาเรียกไงไปทำเรื่องทำราวคืนไปเรียบร้อยแล้วแหละเนาะทีนี้นะคะพออีกวันนึงไปฟิตเนสแล้วก็ช่วงแบบเช้าพอ AP ชอบไปฟิตเนสช่วงเช้านะรู้กันยังไปประมาณ 9:00 น 10:00 น 11:00 นเลิกก็แบบฟู้ดคอร์ทข้างล่างเปิดพอดีชั้นแบบที่มันมีอาหารนะแล้วข้างล่างที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้ามันมีท็อปนะคะก็เปิดพอดีมันจะเป็นอาหารแบบสดๆใหม่ๆเหมือนแบบเพิ่งออกจากเตาอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่น่าฟินมากฟิตเนสเสร็จลงมาทานข้าวเช้าอะไรประมาณนี้นะคะก็วันนั้นไปฟิตเนสไปเจอนางขึ้นไปซื้อ1แถม1คือแบบก่อนหน้านั้นฉันทำอะไรฉันซื้ออีแผ่นเนี้ย34หรือ35บาทมา1อันเนี่ยแล้วตอนนี้มัน1แถม1มันดีตรงที่มันไม่ผสมแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ใช้เช็ดหน้าเช็ดเหงื่อใครอะไรไม่แสบหน้าไม่แสบตาถือว่าโอเคผ่านแล้วก็ชอบเขาฉันชอบความที่มันมุ้งมิ้งความเป็นลายของมูนมินนะคะแล้วก็เนื้อกระดาษอ่ะใช้ดีนะคะจากที่ได้มานะคะมาอย่างต่อไปค่ะมาเรื่องบำรุงตัวนิดนึงนะคะขอแวบเข้ามานิดนึงตัวนี้นะคะเป็น All In Body Cream เรามีวิดีโอลิงก์เดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างว่ามันมีสูตรไหนบ้างแล้วก็เรา AP ทำวิดีโอแยกไว้แล้วนะคะอันนี้ใช้ดีจริงๆคือตอนกลางคืนน่ะเป็นอะไรที่ต้องการความเข้มข้นเจ้มจนของมันมากนะคะ AP ใช้ตัวนี้ทาเท้าทาหัวเข่าทาอะไรที่มันมีความที่มันจะแตกง่ายคือเวลาเรานอนแอร์มันอยู่ปลายเท้าแล้วมันส่องไงเวลาเราดิ้นขามันก็จะโผล่แล้วมันเป็นส่วนที่ต้องโดนแอร์ก่อนไงก็จะใช้ตัวนี้ทานะคะแล้วก็เขามีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเข้มข้นดีถือว่าชอบนะคะณตอนนี้ต่อไปค่ะมาเข้าสู่หมวดเมคอัพกันบ้างดีกว่านะคะเมคอัพวันนี้นะคะอาจจะมีไม่กี่ชิ้นอ่ะอย่างแรกเลยนะคะเป็นอายแชโดว์พาเลทนะคะของเคทโตเกียวอันนี้นะคะ AP ได้มา2พาเลทแต่พาเลทนี้รู้สึกชอบมากกว่าข้างในเดี๋ยวให้ดูอ่ะให้ดูเขามีไอ้ตัวเนี้ยแปลงเขาใช้ได้จริงนะ AP ใช้อยู่นะคะเห็นไหมว่าเขามีสีสันที่ตรงเนี้ยชอบมากเอาไว้แบบวันนี้นะคะแต่งก็คือเอาไว้ข้างล่างตรงเนี้ยใต้ตาคือมันแบบมันวิ้งได้แบบมุกเลยอ่ะนะแล้ว AP ก็ใช้สีแบบอย่างเงี้ยทาเปลือกตานะคะใช้สีออกน้ำตาลก็ทาแบบคัดเบ้าขึ้นมาประมาณนี้เห็นไหมถือว่าเลิฟมากนะเดือนนี้คือแบบใช้แทบจะทุกวันต้องพูดว่าเลยว่าแทบถูกวันจริงๆนะคะไปค่ะอีก1ชิ้นนะคะของเคทโตเกียวเหมือนกันตัวนี้เป็นนะคะเป็นdouble eyeliner remake นะคะเป็นไลเนอร์อันนี้นะคะ AP ได้มานานมากและแต่หลังๆนี้อยากลองใช้นะคะคือแบบไปรื้อของเก่ามาใช้เนาะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเพราะตอนนั้นทำไลน์รู้สึกว่าพี่แอมจะทักว่าทำอะไรคือแบบเขาเรียกไงอ่ะมันไว้เขียนทำตา2ชั้นอ่ะปกติจะเห็นคนส่วนมากใช้เทปกาว2ชั้นแต่ AP ชอบปากกาใช้ดีมากเดี๋ยวลองแต่นะไม่ซูมให้ได้หรือเปล่าเห็นไหมเห็นตัวชั้นๆนี้ไหมคะเนี่ยเราก็แค่เขียนก่อนลงอายแชโดว์เขียนแค่อย่างเงี้ยเห็นไหมมันแบบช่วยให้ตาสองชั้นเราชัดเจนขึ้นอุ้ยกล้องหมุนขออภัยอ่ะประมาณนี้เอาง่ายๆเราติดเทสตาสองชั้นไม่เป็นก็เลยไม่ได้ลองสิ่งเหล่านั้นมาเจอตัวนี้ก็เลยหยิบจับเขามาใช้แล้วก็มาลองเองนะคะก็เลยชอบมากๆเลยนะคะอีกชิ้นต่อไปนะคะเป็นมาสคาร่าคิ้วตัวนี้เป็น Color Cray Tinted Brow Gel นะคะจาก Tarteตัวนี้ก็เช่นกันค่ะว่าได้มานานแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะจนแบบ
ไปหยิบจับอีคุณคนนี้มาแล้วก็เจอคุณคนนี้ด้วยก็เลยนะเอามาใช้ตอนแรกไม่ค่อยชอบเพราะแปลงมันเล็กมากเห็นไหมเดี๋ยวเทียบอย่างนี้เทียบอย่างนี้แปลงมันเล็กมากเห็นไหมหัวแปลงมันแบบลำคาญอะเวลาทาเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จวะแต่เอาจริงๆไอ้ความเล็กของเขาเนี่ยแหละมันก็มีคุณนะประโยชน์ของเขาเนาะก็คือซอกซอนใครที่เอ้ยค่อยแต่งคิ้วก็ค่อยซอกซอนวันนี้ก็ใช้อยู่นะคะทุกอย่างที่วันนี้พูดอะแทบจะใช้อยู่บนหน้าด้วยเลยนะคะก็เลยชอบนะคะแล้วก็เขาเรียกไงหยิบใช้อยู่แทบจะทุกวันนะคะแทนเจ้าเคสไปเนาะตัวนั้นมันหมดอายุแล้วก็เลยทิ้งไปนะคะก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ไปซื้อก็เนี่ยไปคุยมาเอาคุณคนนี้มาใช้นะคะต่อไปค่ะเป็น brush on นะคะbrush on ตัวนี้เป็น Elizabeth Arden นะคะสี Sweet Peach เบอร์2นะคะหน้าตาข้างในจะเป็นแบบนี้มาพร้อมแปลงนะคะสีที่ไอพีปัดอยู่นะตอนนี้มันก็จะออก Peach ส้มๆเห็นไหมแปลงเขาก็ใช้ได้จริงนะจริงๆอันนี้จะติดอยู่ในกระเป๋าฟิตเนสนะคะบางทีแบบพกไปด้วยใช้อะไรอย่างนี้เพราะว่ามีแปลงหลังๆเอาออกมาใช้เพราะว่าฟิตเนสเราไปวันเว้นวันตัวนี้เอาไว้บ้านดีกว่าขี้เกียจแบบเอาไปแตกนะคะก็มานี้เห็นไหมมาถึงอย่างสุดท้ายนะคะนอกเหนือจากเมคอัพสกินแคร์ต่างๆนั้นแน่นอนค่ะของกินต้องมาแต่ณตอนนี้ช่วงกินทั้งหลายเราก็จะงดไปบ้างนะคะอันนี้เป็นของใหม่นะคะเป็น Paste and Shake นะคะตัวนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นที่อื่นไม่แน่ใจนะคะเซเว่นมีขายมีทั้งหมด3รส3กลิ่น3คุณสมบัติสีที่ AP ชามันมีสีชมพูสีเขียวสีน้ำเงินน้ำเงินจะมีผสมโสมนะคะเขียวไม่รู้ยังไม่เคยลองเพราะว่าไปทีไรหมดทุกทีตัวนี้นะคะชอบมากตัวนี้ผสมคอลลาเจนนะคะเปปไทด์2000นะคะ MG ก็มิลลิกรัมเนาะตัวนี้มีวิตามินซีไลโคปินนะคะไม่มีน้ำตาลนะคะแคลอรี่ก็คือ15แคลอรี่ 0% ไขมันตัวนี้ถามว่าใช้ยังไงมาค่ะสาธิตให้ดูอันนี้นะคะเอาจริงๆคือ APฟิตเนส1วันเว้น1วันเวลาคนออกกำลังกายเยอะๆอ่ะจริงๆในฟิตเนสอ่ะ AP เคยถามว่าทำไมต้องมีน้ำอัดลมให้สมาชิกทาน1คือบางทีเราต้องการความหวานหรือความสดชื่นความดับกระหายดื่มเพื่อให้มันสดชื่นขึ้นกระหายขึ้นมันจริงเวลาเราออกแบบเหนื่อยจริงๆอ่ะเฮ้ยขอน้ำแดงสักแบบอึกนึงก็ยังดีคือน้ำแดงแฟนต้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบไม่อยากทานมากด้วยไงจนมาเจอตัวนี้ก็เลยแบบมันดีตรงที่ว่ามันมีความหวานแต่เขาบอกว่าไม่มีน้ำตาลก็เลยงงไงมันมีความหวานจากอะไรไม่ทราบแต่มันกินแล้วแบบอึกนึงมันทำให้เราสดชื่นขึ้นอ่ะก็เลยชอบนะคะเพียงแค่คุณหมุนฝาลงไปเพราะว่าเขาทำมาใส่ได้ฝาน้ำเขาเรียกอะไรทุกสภาพขวดนะคะหมุนลงไปปิดให้แน่นนะคะคุณก็กดลงไปปุ๊บเห็นไหมว่ามันไหลแหละอันนี้เป็นสีชมพูนะคะอ่ะกดลงไปเสร็จแล้วก็เขย่าค่ะให้เขาแบบผสมกันอยู่เห็นไหมแล้วก็คุณก็ปิดฝาออกนะคะแล้วก็เอาฝาของคุณใส่เข้าไปแค่นี้เองหมดแล้วพูดเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้เฟเวอริตนะคะประจำเดือนมิถุนายนก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอของ AP นะคะวันนี้รู้สึกว่าสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะก็ฝากช่อง Channel นี้นะคะ AP Apro นะคะรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook AP Makeup นะคะวันนี้ไปแล้วแหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ